เอามาต่อข้อ2กันเลยดีกว่าครับการที่เราจะต้องรู้การที่เราจะทําข้อสอบได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าโจทย์ที่เราอ่านมาก็ต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็รู้ว่าโจทย์ที่เราอ่านเนี่ยมันอยู่ในเรื่องไหนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยว่าจะรู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อมันบอกว่าบอลลูนบรรจุแก๊สฮีเลียมมีวอลลุ่ม3ลิตรที่เทมเพอเรเจอร์300เคลวินความดัน1 atm ปล่อยให้ลอยสูงขึ้นบนท้องฟ้าลูกโป่งนี้จะแตกที่ความดัน 0.05 atm ที่เทมเพอเรเจอร์200เควินจงหาว่าปริมาตรก่อนแตกมีค่ากี่ลิตรคือว่ามันอยู่ในเรื่องแก๊สครับผมก็รู้นะครับว่ามันอยู่ในเรื่องแก๊สแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่แต่ที่จริงก็รู้ว่ามันอยู่ในซับท็อปิกไหนของแก๊สแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมจำได้จริงๆนะว่าผมรู้แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ช่างมันเถอะเอาว่าไอ้โซน1เนี่ยคือมันอยู่ที่พื้นก่อนปล่อยและไอ้โซน2เนี่ยคือมันทำดูดมือแล้วปล่อยขึ้นไปบนฟ้าลูกโป่งนี่นะแล้วรู้ว่า P1 เนี่ยก็คือ1 ATM แล้ว V1 ก็คือ3ลิตรของลูกโป่งนั้นแล้วตอนที่มันอยู่เนี่ยคือ300เควินแล้วมันก็ปล่อยขึ้นไปคือ P2 คือ 0.05 ATM แล้ว V2 คือเราไม่รู้ให้หาแล้วส่วน T2 คือ200เควินมันก็ดูเหมือนซับซ้อนอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าได้ไปกังวลหรือเกรงกลัวมันเราก็แทนค่ามันไปเฉยๆ1 ATM 3ลิตรที่อุณหภูมิ300เควินเท่ากับ 0.05 ATMคูณกับ V2 ซึ่งเป็นค่าไม่รู้หารด้วย200เควินก็จะได้ V2 ตอนก่อนแตกที่เขาต้องการถามว่าก่อนแตกเนี่ยมีวอลลุ่มเท่าไหร่คำตอบก็คือ40ลิตรโอ้โหเสร็จไปอีกข้อหนึ่งแล้ว